ว่า20ปีก่อนคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและผู้บริหารมืออาชีพกลุ่มหนึ่งได้เล็งเห็นว่าพื้นที่กรุงเทพฝั่งตะวันออกเลียบถนนบางนาตราดมีประชาชนย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่อาศัยเพิ่มขึ้นการจราจรจึงคับคั่งไปด้วยยานยนต์ทุกชนิดทั้งรถยนต์รถขนส่งสินค้าจักรยานยนต์ส่งผลให้ปริมาณอุบัติเหตุเพิ่มสูงขึ้นแต่พื้นที่ดังกล่าวยังไม่มีสถานพยาบาลรองรับอย่างเพียงพอผู้ป่วยต้องรอนานและขาดความทันสมัยจึงได้เกิดแนวคิดการก่อตั้งโรงพยาบาลจุฬารัตน์ขึ้นโดยเน้นคุณภาพการบริการความทันสมัยเพื่อให้เป็นทางเลือกของประชาชนด้วยศักยภาพของทำเลที่ตั้งและคุณภาพการรักษาของทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญกิจการของโรงพยาบาลได้พัฒนาและเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วจวบจนปัจจุบันโรงพยาบาลจุฬารัตน์มีสาขาในเครือ10แห่งในพื้นที่กรุงเทพด้านตะวันออกจังหวัดสมุทรปราการและฉะเชิงเทรามีห้องตรวจรักษาผู้ป่วยนอก87ห้องเตียงสำหรับผู้ป่วยใน386เตียงธุรกิจหลักของโรงพยาบาลจุฬารัตน์ได้แก่ 1. การให้บริการรักษาพยาบาลรักษาโรคทั่วไปและโรคที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญทางการแพทย์สูงหรือโรคเฉพาะทางเช่นศูนย์รักษาโรคหัวใจครบวงจรเรามีความเชี่ยวชาญการรักษาโรคหัวใจและระบบหลอดเลือดหัวใจโดยเฉพาะโรงพยาบาลจุฬารัตน์3สามารถผ่าตัดแบบเปิดรวมทั้งบริการอื่นๆเช่นอัลตราซาวด์คลื่นไฟฟ้าการสวนหลอดเลือดหัวใจการผ่าตัดที่มีความซับซ้อนสูงและในอนาคตอันใกล้เราจะเปิดให้บริการด้วย CT 64สไลด์เทคโนโลยีล่าสุดที่จะช่วยให้แพทย์ตรวจวินิจฉัยได้อย่างแม่นยำมากขึ้นศูนย์โรคหลอดเลือดสมองให้บริการตรวจวินิจฉัยที่ได้รับการรับรองจากสถาบันประสาทวิทยาโดยโรงพยาบาลจุฬารัตน์3ผ่านการรับรองคุณภาพด้านการจัดตั้งหออภิบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโครงการศูนย์โรคหลอดเลือดสมองเฉลิมพระเกียรติศัลยกรรมมือและกระดูกให้บริการต่ออวัยวะโดยใช้กล้องจุลทรรศน์โดยทีมแพทย์มากประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับในกลุ่มลูกจ้างภาคอุตสาหกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุศูนย์ผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยโรงพยาบาลจุฬารัตน์ได้ให้บริการฟื้นฟูดูแลทารกให้เติบโตแข็งแรงไปแล้วจำนวนมากโดยเด็กที่มีน้ำหนักน้อยที่สุดคือ540กรัมศูนย์รักษาโรคมะเร็งด้วยการผ่าตัดและเคมีบำบัดรักษา 2. การนำเข้าและจำหน่ายเครื่องมือแพทย์เช่นเตียงผ่าตัดไฟฟ้าเครื่องวัดอัตราเต้นของหัวใจและปริมาณออกซิเจนในเลือดโดยจำหน่ายผ่านบริษัทในเครือคือบริษัทไทยแอมดอนจำกัดโรงพยาบาลจุฬารัตน์ให้บริการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพด้านตะวันออกจังหวัดสมุทรปราการและฉะเชิงเทราโดยมีลูกค้าแบ่งเป็น2กลุ่มคือ 1. ลูกค้าทั่วไปได้แก่ลูกค้าเงินสดกลุ่มลูกค้าบริษัทคู่สัญญาและบริษัทประกันกลุ่มลูกค้าตามพระราชบัญญัติผู้ประสบภัยจากรถกลุ่มลูกค้ากองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากการทำงานโดยบริษัทมีนโยบายในการเพิ่มสัดส่วนลูกค้าทั่วไปด้วยการพัฒนาศักยภาพการรักษาเพิ่มจำนวนแพทย์และพยาบาลเพื่อให้บริการผู้ป่วยโรคเฉพาะทางที่มีความซับซ้อนสูงเพิ่มขึ้น 2. กลุ่มลูกค้าตามโครงการสวัสดิการด้านสุขภาพภาครัฐได้แก่โครงการประกันสังคมโรงพยาบาลจุฬารัตน์มุ่งมั่นที่จะเป็นโรงพยาบาลที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกที่ถึงพร้อมทั้งคุณภาพการรักษาการบริการการดูแลชุมชนและสิ่งแวดล้อมเราจึงมุ่งมั่นพัฒนาให้เกิดความก้าวหน้าในทุกๆด้านอาทิด้านบุคลากรเรามีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญครอบคลุมทุกสาขาโดยเฉพาะโรคเฉพาะทางที่มีความโดดเด่นและเป็นเลิศยิ่งไปกว่านั้นเรายังมุ่งพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรด้วยการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อให้เกิดทักษะและความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องด้านการบริการเรามุ่งเน้นให้ลูกค้าได้รับการบริการที่รวดเร็วสะดวกสบายจึงได้เพิ่มจำนวนสาขา10แห่งเพิ่มเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยให้ประสิทธิภาพทางการรักษาสูงอีกทั้งการจัดบรรยากาศ
ของสถานที่ให้มีความพร้อมและทันสมัยในการรองรับผู้ป่วยการจัดการชุมชนและสิ่งแวดล้อมเราระลึกเสมอว่าชุมชนคือบ้านของเราโครงการบริการสังคมต่างๆจึงได้ถูกสร้างสรรค์ขึ้นอย่างต่อเนื่องอาทิโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่บ้านเอื้ออาทรบางฉลงการปลูกป่าชายเลนตามโครงการ Green Hospital หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมโครงการรณรงค์หญิงยุคใหม่ห่างไกลมะเร็งและอื่นๆผลจากการทุ่มเททำงานปรับปรุงและพัฒนาการบริการอย่างต่อเนื่องส่งผลให้โรงพยาบาลจุฬารัตน์ได้รับรางวัลที่น่าภาคภูมิใจในด้านต่างๆมากมายเช่น Hospital AccreditationHospital Quality Award การลงทุนในอนาคตบริษัทมีแผนการลงทุนระยะใกล้คือการขยายประสิทธิภาพและคุณภาพการรักษาโดยเพิ่มจำนวนอาคารโรงพยาบาลจุฬารัตน์ใน3สาขาเพิ่มจำนวนเตียงเครื่องมือและอุปกรณ์รวมทั้งทีมแพทย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องและด้วยนโยบายประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะทำให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้การขยายตัวแบบสังคมเมืองย่อมแพร่ขยายมาสู่กรุงเทพฝั่งตะวันออกและโดยรอบสนามบินสุวรรณภูมินั่นหมายถึงโรงพยาบาลจุฬารัตน์ทั้ง10แห่งจะเติบโตควบคู่ไปกับเศรษฐกิจและการลงทุนอย่างต่อเนื่องวันนี้เราพร้อมแล้วที่จะเติบโตเคียงคู่ไปกับสังคมไทยสรรสร้างวิทยาการใหม่ๆเพื่อนำสุขภาพที่ดีมาสู่พี่น้องชาวไทยตลอดไป